กลับมาติดตามช่วงสีสันวาไรตี้หลากหลายเรื่องราวทั่วไทยพร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ชมผ่านหน้าจอไทย PBS นะครับและเช่นเคยคุณผู้ชมที่ติดตามผ่านทาง Facebook Live กดไลค์กดแชร์กันมาเยอะๆได้เลยครับครับข่าวแรกเรื่องแรกวันนี้นะครับในช่วงสีสันวาไรตี้ครับการปรับตัวในยุคโควิด -19 นั้นหลายๆคนก็ต้องลองทำอะไรในบางอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนนะครับเหมือนอาชีพท่านนี้ครับคือจากเดิมนั้นเนี่ยเป็นนักร้องรับจ้างครับทั้ง2ท่านแต่ในช่วงนี้มันไม่มีงานจ้างให้ไปร้องเพลงสถานบันเทิงต่างๆก็ถูกปิดลงนะครับพากันไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับกับนักร้องอาชีพที่ต้องผันตัวมาเป็นเกษตรกรปลูกผักออร์แกนิกขายผักวันหนึ่งได้ 1,500 บาทเลยนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้อะไรถ้าเกิดมันออร์แกนิกนะพี่ปุ๊เป้โอ้มันจะขายดีอะไรที่ได้จากธรรมชาติไร้ซึ่งสารเคมีต่างๆเนี่ยนะครับอย่างที่เห็นอยู่นี้คือผักออร์แกนิกปลอดสารพิษครับไม่ว่าจะเป็นทั้งต้นคอสกรีนโอ๊กเรดบัตเตอร์เวียและมินิคอสครับกำลังเติบโตสีสันก็ชวนให้เก็บไปทำสลัดหรือไปทำอาหารหลายเมนูนะครับเป็นฝีมือของคุณรังสรรค์คำแสนเดชครับจากเดิมครับเป็นอดีตนักร้องรับจ้างตามสถานที่บันเทิงแต่เขาก็ได้ปลูกผักเอาไว้หลังบ้านนะครับขนาดแปลงก็ไม่กว้างไม่มากครับ3เมตรยาว6เมตรในพื้นที่ตำบลบึงกระจับที่วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ครับหลังจากที่ตัวเองได้ผลกระทบจากโควิด -19 งานถูกยกเลิกจ้างฮะก็ตัดสินใจเอางี้ละกันปลูกผักออร์แกนิกขายซะเลยคุณรังสรรค์นะคะเล่าให้ฟังนะว่าสาเหตุที่มาเลือกปลูกผักออร์แกนิกขายเนี่ยก็เพราะว่าเป็นการปลูกที่ใช้พื้นที่ไม่เยอะซึ่งบริเวณบ้านของตัวเองก็ยังพอจะมีที่ว่างอยู่ประมาณนึงก็เลยได้ลงมือปลูกนะคะแล้วก็ใช้เวลาศึกษาขั้นตอนเคล็ดลับการปลูกจากอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆนะคะจนถึงตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะคะสามารถที่จะเก็บเกี่ยวไปขายได้โดยขายอยู่ที่กิโลกรัมละ100บาท1วันก็จะเก็บได้ประมาณ 15-20 กิโลกรัมก็ทำให้มีรายได้อยู่วันๆ นึงเนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ 1,000-1,500 บาทกันเลยทีเดียวนะคะนอกจากปลูกผักแล้วต้องทำให้ครบวงจรหน่อยดินเนี่ยก็สำคัญนะครับคุณผู้ชมคุณรังสรรค์ยังเลี้ยงไส้เดือนเพื่อที่จะเอามูลของไส้เดือนเนี่ยไปทำเป็นปุ๋ยในการปลูกผักออร์แกนิกครับและยังสามารถเอามูลไส้เดือนไปขายด้วยนะสร้างรายได้เสริมได้อีกทางหนึ่งขายเนี่ยก็กิโลกรัมนึงประมาณ35บาทจริงๆคือไม่ได้มีแค่เสียงเท่านั้นที่ดีนะฮะแต่ความคิดเนี่ยก็น่าสนใจและความคิดในการต่อยอดก็ดีเช่นเดียวกันนะครับคืออาจจะคนละเส้นทางนะครับจากการที่เป็นนักร้องมาก่อนนะครับวงการบันเทิงนะครับเปลี่ยนมาอยู่ในวงการเรื่องของการทำเกษตรอาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้แต่ผมเชื่ออย่างยิ่งว่าถ้าเกิดว่ามีใจรักที่จะทำเนี่ยรับรองว่าทำออกมาได้สำเร็จแล้วดูหน้าตาของผักคุณผู้ชมสามารถสะท้อนออกมาได้ชัดเจนว่าผักเนี่ยสดใสแค่ไหนมีความสุขผักมีความสุขนะแบบมีความสุขแบบไม่อยากโดนเก็บไปกินนะแต่ฉันอยากโตกรุณาให้ผมกินเถอะอะไรฉันสวยเกินกว่าที่จะเก็บเอาไว้ดูคุณเมื่อกี้คุณต้อมบอกว่าผักออร์แกนิกเนี่ยเขาจะขายได้ราคาคุณต้อมต้องหันมาเป็นคนออร์แกนิกบ้างแล้วนะคะพี่เป้หาว่าผมสารเคมีเยอะเหรอฮะไม่ใช่หรืออะไรครับในความหมายที่พี่สื่อสารเนี่ยต้องคุณต้องไม่หัดคิดบวกเยอะๆนะคะเรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่งนะครับคุณผู้ชมครับผมก็จะสงวนปากสงวนคำเอาไว้ผมดูสารเคมีตกค้างเหรอพี่หรือโสกโปรกหรืออะไรฮะคุณผู้ชมค่ะคุณต้องก็เป็นน้องที่น่ารักเราเจอกันอดแกล้งกันไม่ได้แล้วเวลาเขาโวยวายเนี่ยน่ารักสุดๆเลยค่ะผมพูดปกตินะครับเมื่อกี้ไม่ได้โวยวายเลยนะครับถ้าโวยวายต้องขอโทษพี่ด้วยนะฮะแสดงอาการก้าวร้าวไปแล้วค่ะล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออภัยพาไปกินก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่านะร้านนี้เขาบอกว่ากำเงินไป12บาทอิ่มแน่นอนค่ะอยู่ที่จังหวัดชลบุรีไปติดตามกันเลยค่ะนี่ไงล่ะโอ้ยชามใหญ่ไม่ใช่จริงเหรอไม่ธรรมดาเลยนะคะ12นี่คือเริ่มต้นหรือเปล่า12บาทอิ่มนะผมว่าไม่น่าเชื่อน้อยอยู่ที่ชามละ12บาทค่ะคุณชลิตาบุญวิสูตรเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวในจังหวัดชลบุรีนะคะเราให้ฟังค่ะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็เปิดร้านขายอาหารนั่งชิลตอนเย็นๆตอนกลางคืนนี่แหละแต่ว่าพอดีได้รับผลกระทบจากช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็เลยทำให้ร้านนั้นต้องปิดไปชั่วคราวนะคะก็เลยตัดสินใจมาขายก๋วยเตี๋ยวช่วงกลางวันแทนละกันก็จะได้มีรายได้ประทังชีวิตไปพลางๆแต่ว่าหน้าตาจริงๆเลยนะครับทีนี้มาดูกันหน่อยทำไมต้อง12บาทนั่นสิ12บาทเนี่ยมีที่มาคุณชลิตาเขาบอกว่าที่ขายราคานี้เพราะต้องการช่วยเหลือลูกค้าให้ได้กินอาหารในราคาถูกจะได้ประหยัดเงินเอาไว้ใช้ทำอย่างอื่นได้ไงฮะยิ่งช่วงนี้โควิด -19 ด้วยและจริงๆนอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วที่ร้านเนี่ยคือมีหลายเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อตุ๋นหม้อไฟอันนี้ก็ราคาปกติละตุ๋นหม้อหนึ่งก็สัก99บาทก๋วยจั๊บก็มีนะครับชามละ29บาทก็เป็นราคาทั่วไปให้ลูกค้าได้เลือกเพิ่มเติมอีกด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณชลิตาเล่าถึงแรงบันดาลใจในเรื่องนี้กันหน่อยครับ
เราก็เกิดจากการที่ว่าเราฝึกทำกินที่บ้านด้วยความที่เราเป็นคนมีลูกเยอะเราก็เลยคิดว่าการทำก๋วยเตี๋ยวเป็นหม้อๆเนี่ยมันสามารถทำให้เราทานได้ทั้งวันแล้วพอทำไปเรื่อยๆมีแต่คนชมมีเพื่อนมาทานอะไรมาทานทำไมบอกไม่ขายเราก็เลยปิ๊งไอเดียว่าลองทำขายดีกว่าโดยที่เราทำขายเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำเหมือนที่เราทานที่บ้านนี่แหละครับก็ลองคิดดูนะครับว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนลำบากไปหมดนะครับแต่ว่าการช่วยเหลือของเราในสถานการณ์ที่มันยากลำบากแบบนี้ได้ลองคิดดูถ้าสถานการณ์มันกลับปกติหมดเนี่ยนะครับในตอนลำบากคนที่เขามาให้เราช่วยเหลือหรือเราได้ไปช่วยเขาเนี่ยเขาจะกลับมามองเราว่าเราจะดูเป็นฮีโร่ในใจเขาในช่วงนั้นแค่ไหนนะครับyou are my hero แต่ผมยังไม่ได้ช่วยอะไรพี่เลยนะครับไอ้ว่าแล้วก็ขออ่างเปาพี่ดีกว่าเมื่อกี้ขอพี่ยุ้ยไม่ได้โอ้เตรียมใส่ซองไว้ให้แล้วค่ะนี่เป็นไงล่ะไม่เคยทำให้ตอนนี้เนี่ยเขาต้องเปลี่ยนนะจากที่พี่ปูเป้ใส่ซองอาจจะต้องมาโอนแทนใช่คือเห็นกันไปเลยนะครับว่าเข้ามาเนี่ยยอดเท่าไหร่ช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเลขมงคล 9,999 9บาท99บาทอะไรแบบนั้นพอมันไม่ได้อยู่ในซองปุ๊บมันก็จะใส่ตัวเลขแบบไม่เขินใช่ไหมตัวเลขแบบไม่เขิน9บาทไปเลยอะไรแบบนี้คุณผู้ชมเรื่องราวต่อมาไปสร้างรายได้กับอาชีพนี้กันหน่อยคุณผู้ชมเรื่องของการเลี้ยงจิ้งหรีดขายนะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีลงทุนไม่ถึง500บาทแต่ว่ากำไรที่ได้กลับมาเนี่ยรายได้เดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทเลยแหละครับจิ้งหรีดนะฮะมีใครชอบกินบ้างไหมครับคุณต๊อปพี่ปูเป้ครับยังไม่เคยเลยค่ะอร่อยนะพูดเลยทอดเหรอฮะคนที่ชอบใช่จิ้งหรีดทอดแต่ถ้าเป็นจิ้งหรีดตัวเล็กๆเนี่ยจะเรียกว่าแมงสะดิ้งนี่อาจจะเป็นแมงสะดิ้งนะคุณผู้ชมจิ้งหรีดจะตัวใหญ่ๆหน่อยนะนี่คือบรรดาจิ้งหรีดที่ถูกเลี้ยงอยู่ในบ่อเลี้ยงจิ้งหรีดที่บ้านของคุณใจพลเสนในตำบลทะเลบกอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีเลี้ยงจิ้งหรีดมานานกว่า3ปีนะครับคุณใจเล่าให้ฟังว่าช่วงแรกที่ตัดสินใจมาเลี้ยงเนี่ยเพราะว่าลูกสาวชอบกินจิ้งหรีดทอดด้วยความที่ตัวเองรักลูกรู้ว่าลูกเนี่ยชอบกินอะไรอ่ะคุณแม่หามาให้เลยเลี้ยงให้ซื้อมาเลยคือผุดไอเดียว่าเอ๊ะถ้าเลี้ยงจิ้งหรีดไว้กินเองก็คงจะดีก็เลยไปทดลองเลี้ยงแบบเล่นๆดูก่อนในการเริ่มต้นเนี่ยตัวเองก็เอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เอามาแล้วก็หาอุปกรณ์ในการเลี้ยงด้วยวัสดุใกล้ตัวอย่างเช่นฟิวเจอร์บอร์ดลังไข่ไก่แล้วก็ใช้ขุยมะพร้าวที่เป็นที่วางไข่เอามาเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับต้นทุนครั้งแรกเนี่ยลงทุนไปไม่ถึง500บาทเท่านั้นเองครับค่ะเริ่มต้นจากจะเลี้ยงไว้ทานเองนะคะแต่พอเลี้ยงไปได้ไม่นานค่ะก็เริ่มมีชาวบ้านรู้ว่าตัวเองเลี้ยงจิ้งหรีดก็เลยมาขอซื้อนะคะเอาไปทำจิ้งหรีดทอดขายมากขึ้นก็เลยต้องขยายพื้นที่เลี้ยงไปโดยปริยายค่ะแล้วก็มีการลงทุนสร้างบ่อปูนใช้เวลาประมาณเดือนกว่าก็โตเต็มวัยสามารถจับไปขายได้นะมีทั้งตัวอ่อนตัวแก่ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ200บาทนะคะซึ่งใน1บ่อเนี่ยก็สามารถเพาะขายได้ถึง30กิโลกรัมส่วนไข่จิ้งหรีดก็สามารถนำไปขายได้เช่นกันค่ะก็จะขายเป็นขันเนี่ยนี่ก็จะขายเป็นขันละขันละ100บาทซึ่งก็จะมีลูกค้าจากทั่วประเทศเลยนะคะมาขอซื้อทำให้มีรายได้เฉลี่ยต่อวันเนี่ยอยู่ที่ 1,000 ถึง 1,500 บาทหรือว่าต่อเดือนก็อยู่ที่ราวๆ 30,000 บาทนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้มีเสียงของคุณใจมาเล่าให้ฟังนะคะถึงว่าตอนนี้เนี่ยมีการเลี้ยงจิ้งหรีดกี่สายพันธุ์กันแล้วเดี๋ยวไปฟังกันค่ะเลี้ยงสองสายพันธุ์คือทองดำทองแดงและแมงสลิงทำไมต้องเลี้ยงสองสายพันธุ์เพราะว่าตัวเลือกของลูกค้าพอลูกค้าก็จะมีตัวเลือกเขาตั้งใจจะมาซื้อแมลงตัวเล็กๆป้าใจก็จะมีให้เขาถ้าวันนี้จะมาซื้อแมลงตัวใหญ่คือทองดำทองแดงป้าใจก็มีให้เขาโดยที่เขาไม่ต้องไปห้าที่อื่นไกลก็ต้องบอกเลยนะครับว่าผมอยากมีคุณแม่แบบนี้มากเลยนะสมมติว่าชอบทำอะไรเนี่ยแม่ก็จะยอมให้อะไรเงี้ยคุณชอบกินอะไรล่ะคุณต๊อบหมูต้องเริ่มแบบนี้ก่อนดังนั้นนะแม่คุณต้องเลี้ยงฟาร์มหมูเปิดเป็นฟาร์มหมูแล้วพอเลี้ยงมันเราก็ไม่กล้ากินมันอีกอ่ะนะเห็นไหมดังนั้นคุณต้องกินจิ้งหรีดแทนคุณกล้ากินหรือเปล่าล่ะแต่ผมชอบนะจิ้งหรีดเนี่ยอร่อยอย่างที่เขาบอกว่ามี2สายพันธุ์ใช่ไหมที่ได้รับความนิยมสายพันธุ์นึงเนี่ยจะตัวเล็กๆที่หลายคนอาจจะเรียกว่าแมงสะดิ้งอาจจะเป็นจิ้งหรีดขาวอันนั้นไปทำเมนูไม่ใช่นักร้องนะคุณผู้ชมจิ้งหรีดขาวเนี่ยเอาไปทอดตัวเล็กๆกินกรอบๆอีกแบบนึงก็จะเป็นตัวใหญ่ๆเป็นจิ้งหรีดทองแดงจิ้งหรีดที่ตามทุ่งนาทั่วๆไปเนี่ยอันนั้นก็คือเอาไปทอดเหมือนกันหักขาแล้วกินทั้งตัวก็อร่อยโคตรมากแต่เขากินกันอย่างนั้นใช่เขากินกันอย่างนั้นต้องมีซอสอะไรไหมฮะถั่วเหลืองได้หมดแล้วแต่ตามสะดวกหรือคุณจะกินเปล่าๆก็ได้เหมือนกันที่หมายถึงว่าอ๋อแต่ว่าต้องไปทำให้สุกก่อนทำให้สุกก่อนสิฮะโอ้เนี่ยผมสงสัยอย่างนึงเวลาเขาเปิดฟาร์มแบบนี้เสียงมันจะเป็นยังไงเนาะเสียงมันจะอยากฟังอ่ะเดี๋ยวแล้วทีมงานก็ส่งคุณต๊อบไปลองถ่ายทำสกู๊ปดูนะน่าจะหลับสบายหลับสบายนะครับอ่ะ
ใครที่มีพื้นที่อยู่นะครับต้องบอกเลยนะว่าแมลงเนี่ยจริงๆแล้วรายการของเราก็นำเสนอบ่อยนะในช่วงประเด็นสังคมเองเนี่ยคุณยุ้ยชมัยพรก็เคยพูดถึงเรื่องนี้ในเรื่องของการที่โปรตีนที่ได้จากแมลงใช่ไหมฮะในอนาคตมันอาจจะกลายเป็นแหล่งอาหารหลักของเราก็ได้เดี๋ยวเขาก็จะเป็นพรีเซนเตอร์ให้ฟาร์มจิ้งหรีดไงอาหารแห่งอนาคตใช่ไหมเป็นโปรตีนจากแมลงนี่คืออาหารแห่งอนาคตโดยคุณชมัยพรใช่งั้นผมไม่แน่นะขออยู่กินหมูกรอบของผมไก่ทอดของผมก่อนครับคุณผู้ชมครับพักเรื่องการทำเกษตรกรรมแล้วก็การหาเงินสักนิดหนึ่งนะครับไปชมภาพจิตรกรรมฝาผนังมีชีวิตครับจากสัปดาห์ก่อนๆนะครับเรานำเสนอรามาวตารใช่ไหมครับแล้วก็บอกไปว่าเว้นวรรคไว้แป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะไปหาที่แล้วก็หาเรื่องคอนเทนต์ที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมต้นวันนี้นะครับทีมงานของเราได้เจอกับอีกหนึ่งเรื่องจิตรกรรมฝาผนังมีชีวิตธรรมะแห่งราชาวันนี้ครับขอนำเสนอตอนเทพอวตารไปดูกันดีกว่าครับโลกนี้มีตำนานมากมายอันแสดงถึงความคิดและภูมิปราดแห่งบรรพอริยชนและหนึ่งในตำนานเหล่านั้นมีเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่อันกล่าวถึงการต่อสู้ระหว่างความดีงามและความชั่วช้าอหังการในอดีตกาลเมื่อสมัยจักรวาลถูกแบ่งเป็น3โลกโลกบาดาลโลกมนุษย์และโลกสวรรค์โลกแห่งเทพเทวดาและสัตว์ชั้นสูงผู้มีฤทธิ์ทั้งเป็นที่ตั้งแห่งเขาไกรลาอันเป็นแกนกลางของจักรวาลและเป็นที่ประทับของพระอิศวรเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในสามโลกแต่ใครจะรู้ว่าเรื่องราวอันยิ่งใหญ่นี้มีจุดกำเนิดจากยักษ์ผู้ต่ำต้อยตนหนึ่งนามนนทกที่คอยก้มหมอบอยู่เชิงบันไดเขาไกรลาทำหน้าที่ตักน้ำล้างเท้าเหล่าเทวดาที่มาเข้าเฝ้าพระอิศวรนนทกผู้น่าสงสารถูกเทวดาแกล้งถอนผมจนหัวโล้นทำให้รู้สึกน้อยใจนักมันจึงมาร้องคร่ำครวญต่อหน้าพระอิศวรบรมเทพข้าพระบาทรับใช้พระองค์เจ้ามาช้านานดีแต่ถูกเหล่าเทวดารังแกข่มเหงขอพระองค์เจ้าโปรดประทานพรให้ข้าพระบาทมีนิ้วเพชรชี้ผู้ใดก็มวยชีวิตเพื่อให้ใครๆได้ยำเกรงข้าพระบาทสักเพียงเล็กน้อยบ้างเถิดเห็นแก่เจ้านั้นรับใช้ข้ามาแสนนานด้วยพรนี้เจ้าจะมีนิ้วเพชรให้ผู้อื่นได้ยำเกรงถูกพระราบาลเจ้าพวกเทวดาชั่วชี้สังหารเทวดาล้มตายกราบเกลื่อนพระอิศวรกลิ้งโกรธเป็นอันมากจึงมีเทวบัญชาให้องค์พระนารายณ์เทพผู้ดำรงธรรมไปสังหารนนทกเสียเทพนมปฐมพระนารายณ์จึงแปลงเป็นนางอักษรผู้สวยงามมาร่ายรำต่อหน้านนทกอะไรกันเนี่ยยักษ์นนทกเมื่อรู้ว
ีแก่พระนารายณ์จึงกล่าวว่าใช่สิข้านั้นมีเพียงแค่สองมือไหนเราจะสู้ท่านผู้มีสี่มือได้หากข้ามีฤทธิ์มากจะชนะท่านได้แน่หากเจ้าคิดว่าพลังและอำนาจสามารถทำให้เจ้าชนะผู้ครองทำได้เช่นนั้นให้ชาติหน้าเจ้าเกิดใหม่เป็นยักษ์สิบเสียรมีมือ20ซ้ายขวาออกเหินเดินอากาศมีฤทธิ์เรียงไกรแล้วตัวเราจะไปเป็นมนุษย์สองแขนสู้กับเจ้าให้เป็นที่ประจักษ์แก่ทั้ง3โลกเมื่อลมหายใจสุดท้ายของนนทกสิ้นสุดจิตของมันก็จุติมาเกิดยังโลกมนุษย์ทันใดดูเพลินๆคุณผู้ชมครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยจริงๆในสมัยตอนเรียนวรรณคดีวิจักรหลายคนน่าจะได้เรียนกันมาแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะลืมกันไปบ้างแต่การที่ได้มาทบทวนแบบนี้นะครับก็จะเห็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ความเชื่อที่แฝงอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับให้เราได้ศึกษาเรียนรู้และรามาวตารจิตรกรรมฝาผนังมีชีวิตเนี่ยฮะก็จะมีอีกหลายตอนที่รายการวันใหม่วาไรตี้ของเราก็จะตัดมาเป็นคลิปสั้นๆแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันตลอดเลยอย่างตอนวันนี้มันเป็นตอนชื่อว่าเทพอวตารใช่ไหมก็เป็นการเล่าเรื่องใช่ไหมครับของดนทกที่โอดจำได้เลยตอนเรียนน่ะตอนผมอ่านนะมันน่าสงสารเพราะว่าทำงานก็ทำให้เทวดาแถมโดนเทวดาแกล้งอีกจนเนี่ยเห็นไหมพอมีอำนาจปุ๊บนะชี้นิ้วเพชรใส่เทวดาล่วงหล่นมาจากสวรรค์เป็นแมลงวันเลยอ่ะจนตายโดนฆ่าใช่ไหมฮะก็กลับมาเกิดเป็นทศกัณฐ์ใช่ก็ต้องบอกว่าเพิ่งจะได้ชมตอนแรกนี่ก็ติดตามชมเลยนะคะเพราะว่าชอบมากๆเมื่อกี้ special effect ก็คือ perfect มากๆเลยแล้วก็ก่อนหน้านี้เราได้มีโอกาสดูเบื้องหลังการทำงานแล้วนะคะต้องบอกว่ากว่าจะมาเป็นจิตรกรรมฝาผนังมีชีวิตแบบนี้ได้เนี่ยหลายๆคนก็ทุ่มเทสรรพกำลังต่างๆแล้วก็ออกมาสวยสมบูรณ์แบบอย่างที่เราได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้แล้วค่ะครับแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมแล้วก็น้องปลาน้องก๊อฟนะคะไปเที่ยวชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติกันบ้างนะคะไปที่จังหวัดชุมพรค่ะกับแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะคะที่มีชื่อว่าหุบเหววังบาดาลนั่นเองไปติดตามชมกันค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือหุบเหววังบาดาลนะคะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่อยู่ที่บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำทานน้ำลอดตำบลทุ่งระยะอำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะที่นี่เนี่ยมีจุดเด่นเป็นหุบเหวอยู่ท่ามกลางขุนเขาแล้วก็ภูผาสูงจากระดับน้ำทะเลนะคะกว่า500เมตรค่ะมีพระพุทธรูปสีทององค์ใหญ่ปางมารศรีวิชัยหรือปางปราบมารประทับนั่งขัดสมาธิอยู่บนฐานบัวอย่างสวยงามลงตัวมากๆเลยค่ะสำหรับหุบเหววังบาดาลนะครับเป็นสถานที่ทางธรรมชาติที่มีหุบเขาภูผาสูงสลับซับซ้อนเด่นตระหง่านแล้วหมอกเนี่ยขาวโพลนตลอดทั้งปีแต่ว่าช่วงที่ไปถ่ายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีหมอกนะฮะทีมงานอาจจะตื่นสายสายแล้ว ไปตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ดูหมอกนะครับลักษณะภูมิประเทศก็อย่างที่เห็นเลยครับสวยสดงดงามจริงๆนะครับและมีบันไดขึ้นลงนะครับ700ขั้นโอ้โหขึ้นลงเนี่ยไม่แน่ใจว่า 1,400 เผาผ่านไปกี่กิโลแคลอรี่ค่ะน่าจะเยอะอยู่พอสมควรนะครับดูแล้วผสมผสานกลมกลืนกับธรรมชาติเป็นอย่างดีและตลอดเส้นทางไม่ต้องกังวลไปครับเขาจะมีจุดพักชมวิวเป็นจุดเช็คอินเป็นระยะนะฮะเดินไป5ขั้นเอาเช็คอินก่อนพอเหนื่อยเดินไปอีก5ขั้น เดี๋ยวหยุดอ่อนอีกสัก10ขั้นเดี๋ยวหยุดนะฮะขึ้นเช้าถึงเย็นแน่นอนคุณผู้ชมแต่พอขึ้นไปถึงด้านบนแล้วเนี่ยดูวิวสิครับคุ้มมาก360องศาแล้ววิวสวยมากเนี่ยผมนะยกย่องนะไม่ใช่คนขึ้นไปเที่ยวนะฮะยกย่องคนที่ขึ้นไปสร้างทางให้เราเดินขึ้นไปเนี่ยนะครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่เขาเรียกว่าปูทางไว้ให้คนที่เขาอยากจะขึ้นไปดื่มด่ำกับความสวยงามธรรมชาติเนี่ยถือว่าเป็นอานิสงส์บุญนะเพราะขึ้นทำไปเนี่ยเห็นไหมฮะพระพุทธรูปสีทองตั้งตระหง่านอยู่ตรงนั้นเนี่ย
คงไม่ได้แบกขึ้นไปง่ายๆใช่ไหมฮะเพราะเราเดินไปเที่ยวเฉยๆเนี่ย700ขั้นขึ้นใช่ผมขอนั่งอยู่ข้างล่างแล้วชมจากโดรนพี่แว่นดีกว่าพี่แว่นขึ้นไปให้หน่อยพี่แว่นคือช่างภาพของไทย PBS นะที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพสวยๆโดรนสวยๆหลายๆครั้งในรายการของเราเนี่ยก็เป็นฝีมือของพี่แว่นด้วยครับเรื่องราวต่อมาครับคุณผู้ชมเรื่องของไข่กันบ้างจริงๆเรานำเสนอเรื่องของการเลี้ยงไก่ไข่มาหลายต่อหลายครั้งแต่วันนี้เปลี่ยนรูปแบบบ้างเป็นเรื่องของไข่เป็ดไล่ทุ่งนะครับไข่เป็ดไล่ทุ่งเนี่ยเขาว่ากันว่าอร่อยมากยิ่งเอามาทำไข่เค็มเนี่ยยิ่งเพิ่มมูลค่าแล้วเอาไปทอดหรือว่าจะเอาไปต้มก็อร่อยทั้งสิ้นเลยครับคุณผู้ชมครับแต่ยังไม่ต้องเอาไปทอดนะครับมาเลี้ยงเป็ดกันก่อนนะฮะคุณผู้ชมนี่ครับไข่เป็ดลูกสวยๆใหญ่ๆก็เป็นผลผลิตมาจากการที่คุณทองเมี้ยนกลิ่นกมลเป็นชาวนาที่ตำบลดงใหญ่อำเภอพิมายนครราชสีมาเขาใช้เวลาว่างหลังการทำนาเลี้ยงเป็ดเอาไว้เก็บขายไข่เก็บไข่ขายสร้างรายได้นะฮะแต่ละวันสามารถเก็บไข่เป็ดได้ประมาณ 200-300 ฟองขายในราคา 90-100 บาทต่อ1แผงมีรายได้เฉลี่ยวันละ 900-1,000 บาทก็นับว่าเป็นรายได้ที่ดีเพราะว่าต้นทุนในการเลี้ยงเนี่ยค่อนข้างน้อยมากครับซึ่งคุณทองเมียนก็เล่าให้ฟังนะครับว่าตัวเองหันมาเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งด้วยการนำเป็ดที่มีอายุตั้งแต่4สัปดาห์จำนวน500ตัวครับมาปล่อยเลี้ยงตามทุ่งนาที่ทำการเก็บเกี่ยวเสร็จใหม่ๆคือปล่อยตามธรรมชาติเลยไม่ไปคุมไม่ให้มันอยู่ในล้าวอะไรอย่างเงี้ยให้เนี่ยให้มันเดินเล่นแบบนี้นะครับเพื่อได้เป็ดนั้นเก็บกินเมล็ดข้าวที่ตกหล่นตามทุ่งนาแล้วก็กินกุ้งหอยปูปลาตามแหล่งน้ำเป็นการกำจัดศัตรูข้าวไปด้วยในตัวครับนอกจากนี้ครับมูลของเป็ดก็ยังเป็นปุ๋ยที่ดีช่วยให้ข้าวนั้นมีความสวยงามอีกด้วยถ้าเปรียบประโยชน์ของไข่เป็ดกับไข่ไก่นะเขาก็พบว่าด้วยขนาดใหญ่ของไข่เป็ดเนี่ยทำให้มันมีโปรตีนที่สูงกว่าไข่ไก่เล็กน้อยครับและไข่เป็ดมีธาตุเหล็กมากกว่าไข่ไก่สูงถึง3เท่าแต่ถึงแม้จะมีธาตุเหล็กมากกว่าไข่ไก่ก็มีคอเลสเตอรอลในไข่แดงสูงกว่า3เท่าเช่นกันดังนั้นถูกใจแต่อาจจะไม่ถูกต้องถ้ากินมากเกินไปนะจ๊ะค่ะก็มีหลายๆคนนะคะบอกว่าไข่เป็ดเนี่ยมันคาวก็เลยจะไม่ค่อยนิยมนำมาทำอาหารเอาไปทำเป็นไข่เค็มแต่จะบอกว่าเคยลองเอาไข่เป็ดมาทำอาหารนะโหอร่อยมากๆเลยว่าทอดเป็นไข่ดาวมันก็จะลูกใหญ่ไข่แดงนะเอาเป็นไข่พะโล้ก็ดียำไข่ดาวก็เด็ดนี่ผมมีเทคนิคการทอดไข่เป็ดให้อร่อยยังไงคะคุณแยกไข่ขาวกับไข่แดงนะฮะเอาไข่แดงเนี่ยแยกใส่ถ้วยเล็กไว้ก่อนถ้วยนึงแล้วไข่ขาวเนี่ยทอดไว้ก่อนทอดจนมันเป็นแพ็คเกือบกรอบหรือจะกรอบก็ได้ครับแล้วพอมันกรอบแล้วเราเอาไข่แดงที่เราพักไว้เนี่ยไปใส่อ่ามันก็จะโอ้แล้วก็โรยกับกระเพราไก่สับนี่เดี๋ยวนี้คุณเป็นเชฟแล้วนะคะพี่ถี่พี่ทันนะคะเนี่ยจริงๆมีคนสอนผมมาแล้วผมจำเขามาพูดแต่ถ้าเป็นผมนี่ทำไม่ได้นะฮะเพราะว่าทอดไข่ขาวเสร็จปุ๊บไข่แดงผมลืมสรุปแล้วเอ๊ะกินไข่แดงหายไปไหนไข่แดงหายไปไหนคงกินไปแล้วแหละนะครับแต่จริงๆการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งการเลี้ยงเป็ดในทุ่งนาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งนึงที่สะท้อนถึงความผูกพันของชาวนาแล้วก็เป็ดแล้วก็การใช้เป็ดในการที่จะช่วยทำนาด้วยเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้มีสื่อต่างชาติไม่ว่าจะเป็นจากฮ่องกงจากออสเตรเลียมาถ่ายทำเรื่องของเป็ดไล่ทุ่งในบ้านเรานะบอกว่าเป็นการลดการใช้สารเคมีเวลาปลูกข้าวทำนาปุ๊บเนี่ยปล่อยเป็ดแบบเป็นพันสองพันตัวลงไปในท้องทุ่งนาแล้วเป็ดเหล่านี้ครับจะไปจิกกินพวกหอยเชอรี่พวกสิ่งที่เป็นปฏิกูลต่างๆที่อยู่ในท้องนาเนี่ยครับทำให้ต้นข้าวสามารถเจริญเติบโตได้ดีเป็นการลดการใช้สารเคมีทางภาคการเกษตรด้วยจริงๆเรื่องนี้โด่งดังไปทั่วโลกเลยเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะเป็ดเป็นมิตรกับเราใช่ฉะนั้นเราอยากกินเป็ดบ่อยเพราะเมื่อวานคุณเจอสามบอกอยากกินเป็ดแต่พรุ่งนี้วันไหว้ตรุษจีนแล้วนะฮะนี่ข่าวนี้จะทำให้พวกเป็ดรอดชีวิตบ้างได้ไหมไม่น่านะไม่น่านะยังไงก็ต้องเป็นเทศกาลอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินผักกันดีกว่าถ้ากินเป็ดรู้สึกหดหูใจเดี๋ยวช่วงนี้ชวนคุณผู้ชมไปเก็บผักเนาะกันดีกว่าค่ะเขาบอกว่าเก็บผักเนาะเนี่ยนะคะจะมีรายได้เนาะวันละเป็นพันกันเลยทีเดียวไปติดตามชมกันเลยค่ะผักเนาะเหรอนี่แหละค่ะคุณผู้ชมหรือมันจะเป็นที่มาของคำว่ารายได้เนาะเออเนาะมันเหมือนกระถิ่นนะนั่นน่ะสิคะเขาบอกว่านี่คือบรรยากาศของการเก็บยอดผักค่ะหรือที่ชาวบ้านในพื้นที่ทางภาคใต้เรียกกันว่าผักเนาะนะคะซึ่งคุณฮาวาหมัดอดัมชาวบ้านบ้านคูตำบลบ้านหานอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาค่ะได้ปลูกไว้ค่ะก็ปลูกไว้นะคะอยู่บริเวณข้างบ้านของตัวเองมีหลากหลายชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นมะม่วงหิมพานต์มันปูชะอมกระถิ่น
ตำลึงแล้วก็ผักหวานค่ะโดยตัวเองเนี่ยจะนำยอดผักที่เก็บไว้เนี่ยนะคะไปส่งให้กับแม่ค้าในตลาดที่หาดใหญ่ถือว่ามีรายได้ดีเลยทีเดียวนะคะเฉลี่ยวันนึงเนี่ย500-1,000 บาทกันเลยค่ะมีข้อมูลใช่ไหมตกลงผักหน่อที่เราสงสัยเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ารวมมันคือยอดผักรวมถ้าเกิดว่าอยู่ภาคอื่นบางภาคอาจจะเรียกว่าผักแหนมบางภาคเรียกว่าผักเคียงกินคู่กับอาหารแต่ถ้าเกิดว่าภาคใต้ถ้าคุณผู้ชมไปกินไม่ว่าจะเป็นขนมจีนหรือว่าไปกินอาหารแกงใต้เนี่ยก็จะเห็นว่าเวลาเขาจัดเซตมาเนี่ยจะมีผักหลายๆชนิดนั่นเรียกเนาะเรียกว่าผักเนาะนั่นเองนะครับทั้งคุณฮาวาเล่าให้ฟังว่านอกจากพื้นที่บ้านตัวเองที่ปลูกผักเนาะไว้ขายแล้วอีกหลายบ้านก็นิยมปลูกเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าปลูกง่ายอะครับคุณผู้ชมทนต่อแมลงศัตรูพืชปลูกใกล้บ้านก็สามารถทำให้มีเวลาในการดูแลรวมไปถึงตัดยอดไปขายด้วยจนได้ฉายาของหมู่บ้านแห่งนี้ว่าหมู่บ้านผักเนาะคือเดินเข้ามาเนี่ยคุณผู้ชมถือขนมจีนเข้าไปแล้วคุณก็ไปเก็บผักที่นี่กินได้เลยนะครับยอดผักมีประโยชน์ที่ดีต่อร่างกายนะครับอย่างเช่นยอดกระถินก็มีฤทธิ์ในการยับยั้งและต้านมะเร็งมีธาตุอาหารช่วยสร้างเม็ดเลือดยอดผักหวานป่ามีทั้งโปรตีนวิตามิน B2 วิตามิน C เบต้าแคโรทีนช่วยเร่งการเผาผลาญของกรดอะมิโนให้กลายเป็นพลังงานจึงเหมาะกับคนที่อยากจะลดน้ำหนักด้วยนะครับส่วนยอดตำลึงก็มีเส้นใยที่ช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้อีกด้วยถือว่าเป็นพืชผักที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากๆอีกชนิดหนึ่งเลยครับแหมเห็นยอดผักแบบนี้ทีไรก็ใจอ่อนนะครับหัวเนี่ยก็ไม่ได้คิดหรอกครับว่าจะเก็บเด็ดอะไรคิดแค่ว่าเด็ดเอามาทำเป็นเมนูอะไรนะครับอย่างถ้ายอดชะอมเนี่ยก็มาทอดไข่กินกับน้ำพริกกะปินะฮะเป็นกะปิเก็บของคุณแม่ที่เก็บมาตั้งแต่สมัยผมเรียนอยู่ปีสี่เอาแต่กะปิยิ่งเก็บนานยิ่งอร่อยใช่ไหมใช่มีครั้งหนึ่งเนี่ยผมไม่รู้ผมไม่รู้ไงผมคิดว่าเอ้ยพวกนี้มันมีอายุของมันผมไปเอาของคุณแม่ทิ้งแม่โกรธมากโกรธเหมือนผมขับรถเหยียบเท้าท่านอ่ะครับโดนไปตีเลยโดนไปหน่อเลย3บักนั่นไงผมว่าไปเอามาไปโดนหน่อไปเก็บมาไปทิ้งได้ยังไงลูกของดีคุณต๊อบนี่มันกะปิทองคำหรือเปล่าคะเนี่ยผมไม่แน่ใจอ่ะแต่เขาท่านโกรธมากวันนั้นตอนนั้นเลยแล้วผมก็ไม่กล้าซ่อนแหวนทองเอาไว้ในกะปินั้นแล้วเก็บไว้นานไม่น่าหลังจากวันนั้นมาผมก็ไม่กล้าไปแตะลูกชายคุณแม่ท่านนั้นอีกเลยกลัวมากเดี๋ยวชวนอะไรพี่ตลกเรื่องกะปิอยู่ตลกกะปิผมโดนแม่แอคหลังจริงๆแล้วผมจริงๆผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่บ้านคุณต๊อบเป็นทุกบ้านแหละเป็นทุกบ้านอะไรที่เป็นของรักของห่วงของคุณแม่เนี่ยก็ไม่ใช่ลูกชายนะส่วนใหญ่จะเป็นกะปิแล้วก็อย่างเป็นของในตู้เย็นพริกแกงพริกแกงที่ตำเอาไว้ใช้แกงครั้งต่อๆไปเนี่ยอย่าไปแตะต้องเด็ดขาดกับของในตู้เย็นเนี่ยคุณแม่ก่อนทุกอย่างถ้ามันอยู่ในตู้เย็นแล้วมันจะอะไรรู้ไหมกลายเป็นนิรันด์นี่ห้ามยุ่งห้ามยุ่งคุณคะอันนี้เป็นช่วงเมาแม่คุณผู้ชมเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพาไปที่จังหวัดสมุทรสาครกันบ้างค่ะปกติเนี่ยเราจะเห็นอาชีพทำนาเกลือใช่ไหมคะแต่จะบอกว่าการทำนาเกลือเนี่ยก็มีอีกหนึ่งอาชีพซ่อนอยู่นั่นก็คืออาชีพเรือขนเกลือนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้กันเลยค่ะเราเดินทางมาที่บ้านกาหลงและบ้านบางโทรัตชาวบ้านที่นี่มีอาชีพหลากหลายที่เกี่ยวกับน้ำทะเลเนื่องจากพื้นที่ของหมู่บ้านนั้นตั้งอยู่ติดกับทะเลดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีการปล่อยน้ำทะเลเข้ามาใช้ในการประกอบอาชีพทำมาตั้งกี่ตัวได้หน่อยโอ้โหน้อยนะปลาไปนี่นะทุกปีเยอะไปนี่น้อยได้ดูพื้นที่นี่แหละทำนาเกลือกาพอเลิกนามันก็ไปหางานเสริมเข้าโรงงานเข้าไปก่อสร้างอย่างเงี้ยแต่จะมาหากินแกอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้เพราะเขาเรียกมาได้แล้วก็ช่วยจับจ่าอันไหนถ้ามีราคาล่ะที่เขาลงทุนเงินเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จับให้เขาก่อนนอกจากว่าถ้าพอจับบทหรือว่ายังไงเดี๋ยวเขาแบ่งให้เองอาจจะเหลือก้นบ่อเงี้ยครับเดี๋ยวเขาให้เลยพี่หาไปขายพี่หาไปกินคะป้าวันนี้เขาเลี้ยงไว้กินกันนี่แหละทำนาเกลือด้วยฮะพอเลิกนาก็ยังไม่มีกับข้าวแล้วก็มาถึงนี่ไปทำกับข้าวสดพื้นนาที่ผู้ชมกำลังเห็นกันอยู่นี้ถ้ามาในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมก็จะเห็นว่ามีเกลือเต็มท้องนาไปหมดเลยครับคนทำนาเกลือก็คึกคักมากการทำนาเกลือของที่นี่
ือเป็นสิ่งที่ทำกันมาเนิ่นนานตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วนะครับเกลือของที่นี่เป็นเกลือที่เอาไว้ใช้เพื่อการอุปโภคเป็นที่ต้องการของคนทั่วไปเนื่องจากราคาไม่แพงเวลาลื้ออะไรมาเสร็จก็ลงมาใส่ในยุ้งเนี้ยครับแล้วเวลานั้นก็ถ้าเราขายแล้วก็เรือจะมาขนตรงเนี้ยครับจะมาขนในคลองเกลือนี่เขาไปเอาทำได้หลายอย่างครับไปลงน้ำปลาก็ได้ครับหรือว่าไปดองผักดองปลาอะไรได้หลายอย่างครับอาคารไม้ที่เห็นอยู่ข้างๆนาเกลือคนแถวนี้เขาเรียกกันว่ายุ้งนะครับชาวบ้านเอาไว้เก็บเกลือครับยุ้งส่วนใหญ่ก็มีอายุนับ10ปีแล้วล่ะครับที่นี่เป็นแหล่งใหญ่ของเกลืออุตสาหกรรมชาวบ้านที่ทำนาเกลือจึงมียุ้งกันแทบทุกบ้านในหน้าแล้งเกลือจะเต็มยุ้งไปหมดพร้อมขนออกไปขายซึ่งการขนเกลือก็ต้องใช้เรือดังนั้นจึงไม่แปลกที่เราจะเห็นยุ้งตั้งอยู่ขนาบกับคลองเล็กคลองน้อยเพื่อเป็นการสะดวกในการขนเกลือนั่นเองล่ะครับการมีคลองจำนวนมากในหมู่บ้านนี้ก็เป็นเพราะว่าการขนเกลือออกจากยุ้งนั้นยังต้องใช้เรือโดยเรือเหล่านี้ส่วนใหญ่มีมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับแต่ว่าทุกคนที่มีเรือนั้นก็ยังเก็บไว้เพราะว่าเรือเหล่านี้ยังสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านพอฉันมาแต่งงานมาเจอแฟนเดินเรือเกลือนี่โอ้โหหนีไม่พ้นเรียกว่าต้องเดินต่อไปเดินจนกว่าจะเนี่ยยันวันนี้คือ73แล้วเนี่ยก็ยังต้องเดินต้องทำอยู่เรามีกินมีใช้เพราะเรือเพราะเกลือไม่ได้ทำอาชีพอื่นเลยไม่มีอาชีพเสริมอะไรเลยทั้งสิ้นแต่นี้เราก็คือทิ้งไม่ลงแล้วก็เลิกไม่ได้ป้าบนเล่าเพิ่มว่าในอดีตนั้นจะขนเกลือออกไปด้วยการหาบบางคนหาบจนบ่าปูดไปหมดนะครับหลังจากหาบก็เริ่มใช้เรือเข้ามาขนซึ่งสมัยก่อนนั้นมีเรือขนเกลือมากกว่า100ลำเลยทีเดียวแต่ว่าในปัจจุบันในพื้นที่แถบนี้ลดลงไปเหลือไม่ถึง10ลำแล้วความโชคดีของหมู่บ้านที่อยู่บริเวณนี้ที่มีน้ำทะเลซึ่งทำให้เกิดอาชีพมากมายเกลือที่ลุงพรขนมาก็สามารถเอามาขายตามโกดังรับซื้อเกลือซึ่งอยู่ทั่วไปแถบนี้ได้นี่เป็นเรื่องราวที่ถูกนำมาถ่ายทอดในซีรีส์วิถีคนออกอากาศทางช่องไทย PBS นะครับ EP แรกเนี่ยจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับซีซั่นแรกเดี๋ยวซีซั่นใหม่ที่เตรียมจะออนแอร์ก็คือช่วงประมาณเดือนเมษายนคุณผู้ชมติดตามกันได้นะครับเป็นเรื่องราวที่สะท้อนผ่านหลากหลายมุมมองของวิถีชีวิตของคนในหลากหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะครับส่วนใครที่อยากจะย้อนกลับไปดูซีซั่นแรกสามารถไปดูได้ผ่านทางเว็บไซต์นะครับ www.thaipbs.or.thslash deconnect นั่นเองครับใช่ค่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ชมเราจะเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าช้าเป็นเรือเกลือแต่เรื่องราวที่เราได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ทำให้เราเปลี่ยนมุมมองเลยนะเขาบอกว่ามีทุกอย่างมีวันนี้ได้เพราะเรือกับเกลือนั่นเองค่ะก็เป็นความทรงจำดีๆนะคะของคนที่นำมาเล่าให้กับเราฟังอย่างคุณท็อปเนี่ยเขาเคยพูดในรายการบอกว่าต้องรักษาความดีดุดเกลือเกลือรักษาความเค็มฉะนั้นเวลาใครบอกว่าผมคุณดีคุณนิยามความดีของคุณอยู่ซิผมก็เลยบอกว่าผมอ่ะเป็นคนดีเหมือนเกลือเค็มและใส่อาหารอะไรก็อร่อยนี่เค
ค็มแต่อร่อยเป็นเกลือไอโอดีนไหมฮะเป็นเกลือไอโอดีนแสดงว่ามีประโยชน์มีประโยชน์ครับเหมือนประโยชน์ที่ผมจะทำต่อจากนี้คือการประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่รับหน้ากากอนามัยจากไทย PBS นะครับขึ้นหน้าจอมาเลยครับทีมงานครับนี่พรีเซนเตอร์เนี่ยหล่อจริงๆนะฮะใครสักคนเห็นแต่ดวงตาเนาะที่เขาดวงตาเขาแบบมีพลังมากนั่นแหละสิแต่ที่เราให้โฟกัสคือรายชื่อ5ท่านผู้โชคดีนะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะติดต่อกลับไปแล้วก็รอรับไปเสร็จซักก่อนใส่นะจ๊ะที่รักแล้วก็เอามาใส่โชว์ถ่ายรูปส่งมาอวดๆใน Facebook ก็ได้นะครับช่วงท้ายรายการทักทายคุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับหลายคนพูดคุยกันมาใน Facebook Live ของเราในเพจไทย PBS นะครับสวัสดีคุณตะวันด้วยนะครับทักทายกันมาคุณพวงพกามาศนะครับมีคุณวนิดาด้วยคุณเกษมสิริเนี่ยพี่เกษมสิริบอกว่าชอบเวลาน้องเป้ยิ้มมากเลยทำให้โลกเนี่ยดูสดใสพี่อ้อยกาญจนานะครับทักทายกันมาบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ได้ยินเสียงหัวเราะของน้องปูเป้แล้วครับ Angel แล้วก็ Angel, no? มีคุณสุภาโชคด้วยนะฮะบอกว่ารามาวตารที่เป็นธรรมะแบบนี้หายากนะครับ อยากเอาไปให้เด็กๆได้ชมน่าจะชอบกันนะแล้วก็มีคุณยีโกะด้วยนี่ก็ติดตามรายการของเราทุกเช้าเลยนะฮะ บอกว่าคุณท็อปยังมีคุณแม่อยู่ให้เมาส์ดีจริงเลยส่วนเราคิดถึงคุณแม่จังเลยไม่เป็นไรครับแม่ท็อปเนี่ยพร้อมจะเป็นแม่กับทุกท่านนะครับถ้าคิดถึงเดี๋ยวจะเอาเรื่องคุณแม่มาเล่าให้ในฟังรายการบ่อยๆนะครับแต่เป็นมุมน่ารักของคุณแม่ผมละกันนะครับครับผมเชื่อได้แหละนะฮะเป็นมุมน่ารักตลอดเลยนะที่คุณท็อปเล่ามาแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับหมดเวลาของรายการวันใหม่วาไรตี้นะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกัน 8:00 น.ทางช่องไทย PBS ส่วนเช้านี้เรา3คนพร้อมทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ